สวัสดีน้องๆ นักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูก๊อฟคณิตออนไลน์เช่นเคยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่3แล้วของรากที่2นะฮะมีทั้งรากที่2รากที่ n นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นตอนจบนะฮะตอนจบของซีรีส์1 2 3อันนี้ใครยังไม่ได้ดู2อันแรกย้อนกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยววางลิงก์ไว้ให้ข้างล่างก็ใน EP ที่3เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการถอดสแควร์รูทของ x บวก2รูท y นะครับถ้าอันเนี้ยถ้าเราไม่เคยเรียนมาก่อนเนี่ยทำไม่ได้เลยนะครับซึ่งเจอโจทย์เนี่ยจะรู้สึกว่ายากทันทีแต่ถ้าเราเรียนมาเนี่ยมันจะง่ายทันทีเลยนะครับใครทำโจทย์แบบนี้ได้โคตรเท่บอกเลยโคตรเท่สามารถถอดรูทตัวนี้ได้เนื้อหาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับใน EP ที่3นะครับน้องๆมันจะเป็นเรื่องของการหาค่ารากที่2ของ x บวก2รูท y นะครับหรือเราเขียนเป็นอย่างนี้นะรากที่2ของ x บวกลบ2รูท y นะครับหรือเขียนว่าบวกลบสแควร์รูท x บวกลบ2รูท y นะฮะสิ่งที่เรากำลังจะหาคือตัวนี้นะครับตัวนี้อ่ะก่อนอื่นนะฮะเรามาดูหลักการก่อนนะครับให้พิจารณาตรงนี้ใครหาอันนี้ได้นะเก่งนะครับเจอข้อสอบยากๆทำได้ก็ถ้าเรามีกำลัง2สมบูรณ์นะครับเป็นรูท a บวกรูท bจริงๆต้องดูทั้งบวกและลบนะแต่ครูก๊อฟเอาเฉพาะกรณีที่เป็นบวกก่อนนะครับสแควร์รูท a บวกสแควร์รูท b ทั้งหมดยกกำลัง2ถ้าเรากระจายเนี่ยมันก็จะเป็นหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ถูกไหมจะได้แบบนี้แล้วรูท a กำลัง2มันก็ได้ aรูท b กำลัง2ก็ได้ b ก็เอามาไว้ใกล้ๆกันส่วนตรงกลางเนี่ยมันเป็นรูทเหมือนกันก็เขียนร่วมกันเป็น a คูณ b นะฮะทีนี้ไอ้เจ้า ab กับ a บวก b กับ a คูณ b เนี่ยผลลัพธ์สุดท้ายมันจะออกมาเป็นเลข1ถูกไหมมันจะออกมาเป็นเลข1ครูก็ยกตัวอย่างละกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆก็คือถ้าเรามีสแควร์รูท3บวกสแควร์รูท2นะฮะแล้วเรากระจายเป็นหน้ากำลัง3บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2นะครับก็จะได้ตัวหน้าเป็น3ใช่ไหมได้ตัวหลังเป็น2ใช่ไหมฮะตรงกลางก็คือสแควร์รูท6หรือพูดง่ายๆมันคือ5บวก2รูท6อ่ะมาดูตรงนี้กัน นะครับเนี่ยคือรูปแบบเดียวกันแสดงว่าไอ้เจ้า5บวก2รูท6เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันกับรูท3บวกรูท2กำลัง2ใช่ไหมเนี่ยมันคือตัวเดียวกันทีนี้ถ้าสมมุติว่าครูก๊อฟใส่สแควร์รูทลงไปทั้ง2ข้างเกิดอะไรขึ้นรูท3บวกรูท2กำลัง2กับสแควร์รูท5บวก2รูท6มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดตรงที่ว่าทางซ้ายเนี่ยมันถอดรูทได้พอดีเห็นไหมมันถอดรูทได้ส่วนทางขวามันก็ติดอยู่งั้นแหละนะฮะทางขวามันจะถอดไม่ออกนั่นแปลว่าอะไรครับค่าของสแควร์รูท5บวก2รูท6มันมีค่าเท่ากับรูท3บวกรูท2เลยนั่นแสดงว่าถ้าโจทย์ตั้งมาอย่างนี้ถ้าโจทย์ตั้งมาน้องๆสามารถหาค่าออกมาได้นะไม่ใช่หาไม่ได้แต่ลองเอามือปิดข้างขวาไว้อะลองเอามือปิดฝั่งขวาไว้แล้วดูเฉพาะฝั่งซ้ายว่าถ้าโจทย์เขาให้หาสแควร์รูท5บวก2รูท6ยากไหมความรู้สึกแรกคือยากไหมยากแต่พอเรารู้ว่า5บวก2รูท6เนี่ยมันคือกำลัง2สมบูรณ์ตัวนึงเฮ้ยมันง่ายนะทีนี้จากรูท5บวก2รูท6มาเป็นรูท3บวกรูท2มันมีหลักการดูแบบเร็วๆไหมมีหลักการดูแบบเร็วๆไหมมีครับน้องๆดูนะฮะให้มองในรูท6ก่อนวิธีการมองเร็วนะแบ่งรูท6เป็น2ตัวเลขอะไร2ตัวคูณกันแล้วได้6
มันก็จะมี1กับ6 2กับ3เลขคู่ไหนที่บวกกันได้5เห็นป่ะมีคู่เดียวบวกกันได้5นะฮะฉะนั้นเวลามองเนี่ยให้หาเลขที่คูณกันได้6แล้วบวกกันได้5แล้วเลขคู่นี้จะมาเป็นคำตอบคือใส่สแควร์รูทแยกชิ้นแล้วตอบจบเข้าใจไหมเออแต่มันต้องมองให้ออกไงนะฮะอะไรคูณกันได้6บวกกันได้5นะครับแยกออกมากลับมาสรุปเป็นหลักการข้างบนครับน้องๆครับสรุปเป็นหลักการอย่างนี้นะว่าถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยจะถอดรูทของ x บวก2รูท y นะฮะหลักการถอดรูทเป็นอย่างนี้นะหลักการนะครับการหาค่าสแควร์รูทของ x บวก2รูท y ขั้นที่1นะครับเขียน y เท่ากับเลข2ตัวคูณกันอะไรคูณกันได้ y 2เอาเลข2ตัวนั้นบวกกันแล้วต้องได้ x นะฮะ a คูณ b ต้องได้ y a บวก b ต้องได้ x 3เราสามารถเขียนสแควร์รูท x บวก2รูท y เนี่ยให้อยู่ในรูปของอะไรเอ่ยรูท a บวกรูท b กำลัง2ได้4สุดท้ายถอดรูทได้เลยครับน้องๆจะได้รูท a บวกรูท b ดังนั้นมันจะหาค่าของ x บวก2รูท y ได้เรื่อยๆฟังอีกทีนะเอาใหม่ไล่หลักการใหม่ค่าที่1ข้อที่1ให้หาว่าอะไรคูณกันได้ y ข้อที่2เลขที่คูณกันได้ y ต้องบวกกันได้ x ข้อที่3ถอดรูทนะครับถอดรูทแค่นี้เสร็จแล้วนะฮะหลักการมันมีอยู่แค่นี้เองทันไหมทีนี้ถ้าสมมุติว่าไอ้เจ้าโจทย์ที่เขาตั้งมาเนี่ยตรงนี้มันเป็นลบในรูทในโจทย์ตรงกลางมันเป็นลบเวลาเรามาแทนในข้อ3เนี่ยข้างในเนี้ยก็ต้องเป็นลบด้วยถอดรากออกมามันก็ต้องเป็นลบเห็นไหมเป็นลบตามกันเพราะมันเป็นกำลังสองสมบูรณ์ที่ไล่ตามกันพอเข้าใจไหมฮะนะตรงนี้คือหลักการในการถอดรูทของ x บวกลบ2รูท y นะครับเห็นนะทวนอีกทีนึงตกลงเราต้องจำอะไรตกลงเราต้องจำตรงไหนนะครับน้องๆหลายคนนี่มึนละให้จำว่าหาเลขที่คูณกันได้ y แล้วบวกกันได้ xจากนั้นเอาไปใส่สแควร์รูทแล้วแยกตอบไปดูตัวอย่างกันนะฮะพร้อมนะไปดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่5ซึ่งมีตัวอย่างย่อยหลายข้อนะครับตัวอย่างนี้นะอ่ะดูสิให้หาค่าของจำนวนต่อไปนี้โจทย์ใส่สแควร์รูทมาให้แปลว่าให้หาเฉพาะค่าที่เป็นบวกนี่แหละหลักการเนี่ยน้องๆดูนะมันมีตัวนี้คือ x ตัวนี้คือ y ใช่ไหมมันก็คือ x บวก2รูท y ใช่ไหมครับหาเลข2ตัวที่คูณกันได้40บวกกันได้13เราก็เอา40เนี่ยมาแยกก่อนก็คือแยกจากน้อยไปมากดีไหมอ่ะ1คูณ40 2คูณ20นะครับแล้วก็อะไร5คูณ8นะแล้วก็8คูณ5ก็เริ่มวนกลับแล้วใช่ไหม10ล่ะ10ก็คูณกับ4นะฮะ20คูณ2ก็วนแล้วนะครับฉะนั้นคู่ไหนครับที่มันคูณกันได้40แล้วบวกกันได้13น้องๆก็จะเจอแล้วก็คืออะไรฮะ5กับ8ใช่ไหมคูณกันได้40บวกกันได้13พอเจอแล้วเจอแล้วให้น้องๆเนี่ยมาเขียนเป็นรูท8บวกรูท5กำลัง2ทันไหมให้เอาเลขเยอะไว้ข้างหน้านะเอารูท8ไว้ข้างหน้านะครับแล้วจะปลอดภัยซึ่งมันก็จะถอดสแควร์รูทออกมาได้รูท8บวกรูท5แล้วจบเข้าใจไหมฮะบางคนเนี่ยอยากจะถอดอีกทีนึงก็เป็นอะไร2รูท2ใช่ไหมรูท8ก็คือ2รูท2ก็ได้เห็นไหมพอเรารู้หลักการว่าให้หาเลขที่คูณกันได้ y บวกกันได้ x มันง่ายแล้วมันดูเทพมากเลยเห็นไหมมันดูแบบโอ้โหเท่นะครับเฮ้ยคิดได้ยังไงอะอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างข้ออื่นกันนะอ่ะไปดูข้อที่2ในตัวอย่างที่5นะถ้าเป็นลบบ้างเอาเป็นลบบ้างเนาะเทียบฟอร์มกันก่อนนะตัวนี้ก็คือ x ลบ2 root y
ดังนั้นน้องๆจะต้องหาเลขที่คูณกันได้72บวกกันได้22นะฮะเรามาลองไล่ตัวเลขกันเนาะเลข1กับ72นะครับแล้วก็เลข2กับ36เลข3ได้ไหมอ่ะ326หรือเศษ1 3 4 12ก็ได้ใช่ไหมฮะเลข4ได้ไหม4 1 4 4 8 3 2เลข5เลข6นะครับ6 1 6 6 2 12ได้หมดแหละแต่ว่ามันมีเลขที่บวกกันได้22ยังเหมือนจะเจอแล้วเห็นไหมเนี่ยบวกกันได้22พอเราเจอแบบนี้เราก็เอามาใส่สแควร์รูทเขียนเป็นกำลัง2สมบูรณ์ก่อนให้เลขเยอะอยู่ข้างหน้าตรงกลางเป็นลบใช่ไหมเพราะโจทย์เขาให้มาเป็นลบแล้วก็เอาเลขน้อยอยู่ข้างหลังนะฮะใส่สแควร์รูทเสร็จปั๊บถอดรูทได้รูท18ลบรูท4ซึ่งจริงๆต้องมีค่าสมบูรณ์จำได้ไหมต้องมีค่าสมบูรณ์แต่เราถอดค่าสมบูรณ์ได้เลยเพราะอะไรครับเพราะเลขข้างหน้าเนี่ยมันมากเลขข้างหลังมันน้อยเวลาลบกันก็เป็นบวกอยู่แล้วมันก็เลยได้รูท18ลบรูท10รูท4นี่คือเหตุผลว่าทำไมครูครับเอาเลขเยอะไว้หน้าเพราะบางครั้งมันเจอข้อแบบเนี้ยจะได้ไม่ต้องวุ่นวายนะฮะซึ่งรูท18ถอดรูทได้อีกมั้ย9คูณ2ได้18ก็เป็น3รูท2แล้วก็ลบตัวนี้ก็คือ2ก็จบนี่คือการถอดสแควร์รูทได้แล้วเห็นมั้ยฮะง่ายมั้ยถ้ารู้วิธีมันง่ายนะครับโอเคนะไปดูตัวอย่างอีกไหมดูอีกอ่ะดูอันนี้ถ้าใครอยากจะลองทำดูก่อนก็ได้นะแล้วก็มาดูเฉลยนะครับปรากฏว่าไม่ตรงอ้าวเดือดร้อนอ่ะตัวนี้มีลบอยู่ข้างหน้าด้วยแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับมันก็เป็นตัวที่อยู่ข้างนอกเป็นคนนอกไม่เกี่ยวกันให้มองตรงนี้ก่อนว่ามันเป็น x บวก2รูท y หรือยังปรากฏว่ามันไม่ใช่และน้องหลายคนกำลังจะหัดทำเองปรากฏว่ามาเจอข้อนี้เอาช็อกไปก่อนอื่นนะครับน้องๆต้องจัดตัวนี้ซะก่อนจัดไอ้เจ้าเลข12ให้เป็น2ซะก่อนอ่ะดูวิธีการนะครับเครื่องหมายลบช่างมัน33อยู่เฉยๆ12แยกเป็น2คูณ6ใช่ไหมครับเห็นไหมฮะเจอเลข2แล้วเห็นไหมพอเราเจอเลข2ปั๊บเลขที่ไม่เกี่ยวกับ2เอาเข้าไปไว้ในรูทแล้วอย่าลืมนะว่าเลขที่มันถอยกลับเข้าไปในรูทมันจะต้องดับเบิ้ลใช่ไหมฮะตอนที่เราถอดออกมามันจะต้องเป็น6คูณ6นะฮะเพราะฉะนั้นเวลามันกลับเข้าไปเนี่ยมันก็จะต้องเป็น6 2ตัวและคูณ7ถูกไหม7มันอยู่ที่เดิมดังนั้นการเอาเลข6ยัดกลับเข้าไปในรูทต้องแตกเป็น2ตัวนะครับแล้วได้อะไรต่อล่ะอ่ะทีนี้มันก็จะกลายเป็น x บวก2รูท y แล้วแต่ y มันจะดูวุ่นๆนิดนึงไม่เป็นไรนะครับน้องๆเป็นข้อดีนะการที่ y มันแตกกระจายนี่เป็นข้อดีนะทิ้งไว้ก่อนนะฮะเราจะต้องแบ่ง6 6 7เนี่ยเป็นเลข2กลุ่มคูณกันใช่ไหมแล้วบวกกันให้ได้33เพราะฉะนั้นเรามาทดนะครับ6 6 7นะฮะอ่ะเหมือนแยกตัวประกอบอ่ะจับ2กลุ่มคูณกันแล้วบวกกันให้ได้33อย่างเช่นสมมติ3คูณ3ได้9นะครับก็เก็บไว้2คูณ2ได้4 4คูณ7ได้28 28บวก9มันไม่ใช่33แล้วมั้งใช่ไหมมันไม่ใช่33แล้วก็ทิ้งไปดังนั้นจับคู่แบบนี้ไม่ได้ก็ทิ้งไปนะครับทันไหมค่อยๆสลับสับเปลี่ยนเรียงลำดับให้ดีๆว่าคู่ไหนใช้ได้คู่ไหนใช้ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่สมมติเอาอะไรดีอ่ะ7 3 21เหรอแล้วก็2คูณ3ได้6 6คูณ2ได้12 12บวก21ได้ไหมได้33ไหม33พอดีนะครับคู่นี้เกิดคู่นี้เกิดแสดงว่าแบ่งเป็น12กับ21น้องๆก็มาเขียนเป็นอะไรฮะจำได้ไหมได้ A กับ B แล้วน้องทำไงให้เขียน A กับ B โดยให้ A เป็นตัวเลขเยอะอ่ะเอา21ไว้หน้าแล้วก็ให้ตัว B เป็นเลขน้อยทั้งหมดกำลัง2เห็นไหม
เวลาถอดรูทมามันก็จะเป็นค่าสมบูรณ์ของรูท21บวกรูท12แล้วข้างในมันเป็นบวกอยู่แล้วก็ถอดค่าสมบูรณ์ได้เลยเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละเข้าใจไหมข้อนี้ให้บทเรียนเราในแง่ที่ว่าถ้ามันไม่มี2อยู่ตรงหน้าสแควร์รูทตัวเล็กอ่ะต้องจัดให้มีซะก่อนนะไม่ว่าด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะครับน้องๆต้องทำให้มีเลข2เกิดขึ้นอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับเลข2ตัวนี้ใส่มันเข้าไปในรูทนะครับซึ่งบางทีมันมีแบบอื่นด้วยนะไปดูกันพอเข้าใจนะนี่คือ3แล้วนะตัวอย่างที่5ข้อที่3ตัวอย่างที่5ข้อที่4นะครับแล้วเหลืออีกข้อเดียวแล้วเดี๋ยวจบแล้วอ่ะข้อนี้หนักกว่าเดิมข้อนี้หนักกว่าเดิมคือยังไงไม่มีทั้ง2ไม่มีทั้งเลขอะไรเลยทำยังไงครับน้องๆเราจะต้องทำให้มันเป็น x ลบ2 root y ปรากฏว่า2ตัวนี้หายไปเมื่อมันหายไปเราก็ใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปเลยใส่ได้ไหมใส่ยังไงครับไม่ใช่ใส่แบบทื่อๆใส่แล้วค่าต้องเหมือนเดิมเช่นใส่เศษ2ส่วน2เห็นไหมใส่เศษ2ส่วน2เข้าไปก็ปรากฏว่าเก็บ2ตัวบนเอาไว้เอา2ตัวล่างเข้าไปครับน้องๆ2ตัวล่างเข้าไปอย่าลืมเมื่อเอาเข้าไปในรูทจะต้องแตกออกเป็น2ตัวนั่นคือมีส่วน2 2อันต้องอยู่ข้างล่างด้วยนะบางคนเนี่ยเอาส่วนเข้าไปแล้วไปอยู่ข้างบนเฉยเลยผิดนะเลข15นี่ถ้าแบ่งแบบไม่คิดมากครับอะไรคูณกันได้15ก็5 35เนาะน้องๆสังเกตเห็นไหมเราให้ตัวนี้เป็น A ให้ตัวนี้เป็น B ได้ไหมครูก๊อฟไม่เคยบอกเลยว่า A B มันต้องเป็นเลขลงตัวไม่จำเป็น A อาจจะเป็น5ส่วน2ก็ได้ B เป็น3ส่วน2แล้วบวกกันสิได้8ส่วน2ได้4เฮ้ยมันเท่ากับ X พอดีเห็นไหมคือมันไม่ต้องลงตัวก็ได้อะฮะน้องๆอย่าไปติดกับดักตัวเองนะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยมันได้เลขออกมาเป็น square root 5ส่วน2ลบสแควร์รูท3ส่วน2นะตรงนี้เป็นลบมาจากไหนมาจากนี่ฮะโจทย์ให้มาทันไหมเพราะว่า5ส่วน2บวก3ส่วน2มันได้4อ่ะนะครับบวกออกมาก็จบข่าวเลยฉะนั้นถอดสแควร์รูทออกมามันก็จะเป็นค่าสมบูรณ์ของรูท5ส่วน2ลบรูท3ส่วน2แล้วก็5มันมากกว่า3อยู่แล้วมันถอดรูทออกมามันก็จะได้สแควร์รูท5ส่วน2ลบรูท3ส่วน2และจบข้อโอเคไหมฮะนะเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเลขลงตัวก็ได้เป็นเศษส่วนก็ได้นะครับโอเคสวยเนาะบางทีมันเป็นตัวแปรก็มีนะเป็น x เป็น y อะไรเงี้ยน้องๆก็ยึดหลักการให้ดีๆแล้วกันคือต้องหาเลขคูณกันด้วย y บวกกันด้วย x นั่นคือหลักการที่สำคัญมากนะครับอ่ะไปดูข้อสุดท้ายก่อนจบข้อนี้โจทย์บอกว่าให้หารากที่2โจทย์ไม่ได้ใส่รูทมาให้โจทย์สั่งเลยว่าให้หารากที่2จำได้ไหมครูก็บอกว่าถ้าโจทย์ใช้คำว่ารากที่2แปลว่าต้องตอบเป็นบวกลบนะฮะนั่นหมายความว่ารากที่2ของ27บวก7รูท5คือบวกลบรากยาวๆเลยเนาะ27บวก7รูท5นี่ฮะมันจะต้องมีบวกลบเพราะโจทย์ถามรากที่2จำได้ไหมรากที่2ต้องมีทั้งบวกและลบเนาะประเด็นสำคัญคงไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกครับกลับมามองข้างในรูทเหมือนเดิมไม่มี2มีแต่7นะครับซึ่งใช้ไม่ได้จัดรูปนะฮะจัดรูปเริ่มเลยนะสแควร์รูท27บวกกับ7รูท5เนี่ยเราจัดรูปให้มันเป็นสแควร์รูท27บวก2ส่วน2เหมือนเดิมนะบวก2ส่วน2แล้วก็7นะครับฉะนั้นมันก็จะมี7ส่วน2ใช่ไหมฮะเอาตัวอะไรเข้าไปในรูทบ้างครับน้องๆครับก็เอา7เข้าไปเอา2เข้าไปฉะนั้นจะเหลือ2ข้างนอกงั้นข้างในเนี่ยนะครับ7มันก็จะต้องมี2ตัวใช่ไหมมันก็มี7มี7แล้วก็มี5ส่วนเลข2ข้างล่างก็จะมี2ตัวเนี่ยครับ
น้องๆก็เอาเลข2ชุดเนี้ยเลขชุดเนี้ยก้อนเนี้ยไปแบ่งเป็น2กลุ่ม A B ให้ได้คู่ไหนที่จะบวกกันได้หาร2บวกกันได้แล้วได้27ฉะนั้นมันจะต้องแบ่งเป็นเศษส่วนแน่นอนนะครับ7 7 5ต้องแบ่งเป็นเศษส่วนแน่นอนเราจะเอาส่วนไว้ที่นี่ไหมกับไว้ที่นี่มันก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ49ส่วน2อุ้ย49ครับ49ส่วน2บวก5ส่วน2ลองคิดเลขนะ49บวก5มันได้54ส่วน2ซึ่งมันคือ27เป๊ะ เห็นไหมเหมือนเลยดังนั้นเราควรจะแบ่งเป็น7 7ส่วน2แล้วก็5ส่วน2นะฮะก็แปลว่าเขียนกำลัง2สมบูรณ์มันก็จะเป็นอะไรครับสแควร์รูท49ส่วน2อ่ะต้องมีรูทก่อนเนาะสแควร์รูท49ส่วน2บวกสแควร์รูท5ส่วน2กำลัง2ทั้งหมดถอดรูท แล้วเราก็จะได้ค่าสมบูรณ์ของรูท49ส่วน2แล้วก็บวกด้วยรูท5ส่วน2โอเคไหมสุดท้าย มันเป็นบวกอยู่แล้วครับน้องๆก็ถอดลากออกมาเลยถอดค่าสมบูรณ์เลยมันก็จะเป็น49ส่วน2กับรูท5ส่วน2แล้วจบข้อทันนะฮะคิดว่าคงทันไม่ทันดูย้อนได้นะครับคิดว่าอธิบายไว้เคลียร์นะฮะอันนี้ก็คือตัวอย่างของการเขาเรียกอะไรถอดรากที่2ของ x บวก2รูท y ซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายแต่ว่าน้องๆเนี่ยลองพยายามทำดูนะครับถ้าเข้าใจก็เป็นเรื่องดีมากๆจะดีใจมากครูก๊อฟอธิบายให้น้องๆเข้าใจได้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับเดี๋ยวจะมีความรู้ดีๆมาอัปเดตให้เรียนที่ไหนก็ได้เรียนในมือถือก็ได้เรียนออนไลน์ที่บ้านก็ได้นะครับตามสบายเลยขอให้ทุกคนเรียนอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสทั้งหลายนะครับเรียนให้เก่งขึ้นเนาะวันข้างหน้าเราจะได้อาจจะมีน้องๆบางคนได้ไปเป็นคุณหมอแล้วก็คิดตัวยาดีๆเอาไว้รักษาโรคไวรัสต่างๆได้นะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะอยู่บ้านก็อดทนหน่อยก็พยายามพัฒนาตัวเองในเงื่อนไขที่จำกัดนะครับของจริงเขาไม่กลัวอะไรทั้งนั้นฮะนะเขาต้องสู้ทุกรูปแบบทุกสถานการณ์เอาละครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในหัวข้อต่อๆไปคลิปเฉลยโอเน็ตปี63กำลังจะมาเร็วๆนี้นะครับกำลังเรียบเรียงนะครับไปรอติดตามกันเนาะอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนเอาไว้สำหรับคลิปนี้จบแล้วครับขอให้น้องๆทุกคนปลอดภัยและมีความสุขแล้วก็เก่งขึ้นทุกคนครับสวัสดีครับ